สวัสดีครับอยู่กับผมคอสิเตอร์ตอนที่อยู่กับรายการ UMC Talk รายการที่พูดคุยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอนิเมะและโทคุซัตสึโอเคครับผมก็นานทีผมมาคนเดียวนะครับผมรู้สึกไม่ได้มาพูดคนเดียวนานมากแล้วนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้มารีวิวหรือทำอุตโตควิดหรอกครับแต่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆในการส่วนตัวแล้วมันก็มีตอนนึงที่มีการล้อเลียนอุลตร้าแมนหรือเราเรียกกันว่าพาโรดี้เนี่ยหนักมากๆเลยซึ่งเรื่องนั้นก็คือ Mobipolis Pet Lover นั่นเองครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องของตัวคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการแนะนำเกี่ยวกับ Pet Lover นะครับผมว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องมันเป็นแนวอะไรนะครับผมให้ทุกคนได้รู้จักก่อนนะครับMobipolis Pet Lover เป็นอนิเมะที่เรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตอันใกล้นี้มนุษย์ได้ใช้หุ่นยนต์หรือเรียกว่าเลเบอร์ทำงานก่อสร้างอุตสาหกรรมต่างๆแต่ก็มีกลุ่มคนที่ประสงค์ไม่ดีนำเลเบอร์ไปสร้างเหตุอาชญากรรมหรือก่อการร้ายต่างๆกรมตำรวจจึงได้ก่อตั้ง Special Vehicle Division หรือก็คือหน่วยเคลื่อนที่พิเศษหน่วยตำรวจที่คอยปราบปรามเหตุก่อการร้ายจากเลเบอร์โดยเฉพาะโดยในเรื่องนี้ผมจะเป็นการนำเสนอผ่านหน่วยเคลื่อนที่พิเศษที่2ที่ได้รับเลเบอร์ตำรวจรุ่นล่าสุดก็คือ AB98 Ingram นั่นเองข้อเรื่องเนี่ยหลายคนคงคิดว่ามันต้องเป็นแนวสืบสวนจริงจังแอคชั่นหุ่นยนต์เดือดๆใช่ไหมก่อนที่ผมจะรู้จักเรื่องนี้จริงจังผมก็คิดอย่างนี้นะและคิดว่าหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้คงจะคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่แต่ที่จริงคุณคิดผิดมาหันเลยภาพรวมแพทเลเบอร์นะครับผมจะแสดงถึงคนในหน่วยที่เป็นตำรวจวันๆนะครับผมก็คือทำอะไรรอคำสั่งอย่างเดียวนะครับผมเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบสโลไลฟ์แล้วก็อาจจะมีความน่าเบื่อเล็กน้อยแต่ความน่าเบื่อเนี่ยมันก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแพทเลเบอร์นะครับผมตัวละครก็ทำภารกิจบ้าบอนะผมเอาตามตรงนะแทบไม่ได้สู้กับหุ่นยนต์เลยแหละแบบนิดเดียวมากประมาณก็ไม่กี่ตอนนะครับที่เหลือจะเป็นภารกิจบ้าบอลไปเช่นไปไล่ตามจับจอร์เคในท่อระบายน้ำอะไรก็ประมาณนั้นนะครับหรือก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยนะครับผมหรือตัดไปเจอสัปปะหลาดก็มีสัปปะหลาดแบบไคจูเลยเรื่องมันบ้าบอมากเลยแล้วก็มีการเล่นมุกตลกขำๆแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวสุดตลกร้ายนะครับคือมันแบบมันแนวแก๊กกับภาพรวมอ่ะเป็นแนวแก๊กแล้วก็มีปนการเมืองด้วยซึ่งการเมืองก็จะเป็นหนักทางไตรภาคโดยเรื่องราวเนี่ยมีการตีแผ่สังคมการทำงานที่ค่อนข้างจะหนักด้วยที่เรียกได้ว่าเด็กคงดูไม่เข้าใจอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นเลยเด็กในยุคนั้นหรือแบบให้เด็กประถมไปดูผมว่าดูแต่หุ่นยนต์อย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะแต่ก็ถ้าถึงช่วงอีเวนต์หลักสำคัญเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดือดมากฉากชั้นก็จะเดือดตามด้วยนะครับสำหรับแพทเลเบอร์นะครับเดิมทีเนี่ยมันเป็น OVA ในชื่อ Pet Labor The Early Day มาจำหน่ายในปี1988โดยมีทั้งหมดจำนวน7ตอนจบนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องต่อจากภาค Early Day เนี่ยเป็น The Movie 3ภาคนะครับต่อมาก็จะมี Pet Labor on Television ซึ่งก็เป็น TV Series 47ตอนจบออกฉายในปี1989ซึ่งอันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยไม่ต้องสนใจภาคหรือ Early Day นะครับผมต่อมาก็จะมี Pet Labor The New Five ซึ่งเป็น OVA ที่เป็นภาคต่อของภาค On Television นอกจากนี้ยังมีฉบับคนแสดงในชื่อ The Next Generation Pet Labor ด้วยที่ฉายในปี2014เอาเป็นว่าเนี่ยข้อมูล Pet Labor ผมอยากนำเสนอเยอะกว่านี้มากแต่ว่ารอบนี้เรามาคุยแค่ Parody Ultraman เฉยเอาเป็นว่าเนี่ยผมจะมาต่อลึกข้อมูลเกี่ยวกับ Pet Labor ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมถ้าผมมีเวลาว่างนะเพราะว่าเนื้อหา Pet Labor มันค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยผมอยากนำเสนอให้ทุกคนได้รู้มากว่าไอ้เรื่องนี้มันมีดียังไงโดยตอนล้อเลียนอุลตร้าแมนของแพทเลเบอร์นะครับผมจะอยู่ในภาคแพทเลเบอร์ The New Files ตอนที่15ในชื่อตอนหญิงสาวจำดวงดาวซึ่งเป็นตอนที่ล้อเลียนตอนจบของอุลตร้าแมนภาคแรกหรือก็คือตอนที่39ลาก่อนอุลตร้าแมนโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากโนอาอิซุมิตัวเอกของเรื่องที่ไปเจอห้องลับใต้ดินของฐานและฐานทัพใต้ดินก็มีเหล่าสมาชิกคนอื่นในหน่วย SV2 และเทคโนโลยีสุดล้ำในชื่อหน่วยแคทซึ่งสมาชิกคนอื่นก็ใส่เครื่องแบบที่ล้อเลียนมาจากเครื่องแบบของหน่วยพิทักษ์อุลตร้าจากซีรีส์อุลตร้าเซเว่นขณะที่โนอากำลังอ้ำๆอึ่งๆกับสิ่งที่เจอต่อหน้าก็มีสัญญาณเตือนจากการโจมตีของกองทัพเอเลี่ยนที่จะมาทำลายโลกหน่วย SV2 ที่เป็นแนวหน้าบนอวกาศได้เข้าต่อสู้กับศัตรูลึกลับแต่ก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หลังจากนั้นมนุษย์ต่างดาวที่หน้าคล้ายคลึงกับมนุษย์ดาวโค้ดจากซีรีส์อุลตร้าเซเว่นที่เรียกได้ว่าคล้ายกันทั้งชุดกับทรงผมก็ได้ลักพาตัวเจ้าที่โอตาและชินชิไปแล้วได้ใช้ยาน UFO เตรียมบุกถล่มฐานหน่วยแคทฝั่งของหน่วยแคทก็เรียกได้ว่าเตรียมเปิดฉากสู้ไว้เรียบร้อยซึ่งนั่นก็ใช่เมเซอร์แคนนอนใช่มั้ยแล้วฉากการเทคออฟของยานในหน่วยก็เรียกได้ว่าเหมือนกับฉากปล่อยยานของหน่วยพิทักษ์อุลตร้าในซีรีส์อุลตร้าเซเว่นที่บอกได้ว่าก๊อปมาแบบเป๊ะต่อเป๊ะเลยแม้กระทั่งเสียงโฟร์สเกตโอเพ่นก็ยังมีเลยนะครับโนอากับอาซูมะได้เข้าไปช่วยชินชิและโอตาได้แต่มนุษย์ต่างดาวก็ได้เผยแพทย์ตายของตัวเองก็คือสัตว์ประหลาดเดรลสาวอวกาศกิฟตอนซึ่งมันก็คือการเอาชื่อเซตตอนที่เรารู้จักมารวมกับกิฟฟอนเลเบอร์ตัวร้ายของเรื่องนี่แหละครับ
หลังจากนั้นโนอาห์ก็ได้ตัดสินใจหยิบอะไรสักอย่างที่น่าจะเป็นเบต้าแคปซูลใช่ไหมขึ้นมาเพื่อแปลงร่างเป็นอินคราแมนแต่ขณะที่กำลังจะแปลงร่างอสุมาก็ได้มาเห็นพอดีโนอาห์จะต้องเผยความจริงว่าเธอคืออินคราแมนจากเนบิล่า AV98แล้วก็ขึ้นแบบฉากตอนจบอุลตร้าเซเว่นที่แดงคุยกับแอนก่อนออกไปสู้นะผมเรียกได้ว่าแบบอันนี้คือแบบเป๊ะมากเป๊ะไว้ทั้งเพลงคือแบบตอนผมดูครั้งแรกนี่คือแบบขำตายเลยจะว่าไปฉากที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีกิฟสตันนี่ก็เรียกได้ว่าแอบมุมเดียวกับอีวาอยู่นะหลังจากนั้นโนอาห์ก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อินคราแมนซึ่งตอนแปลงร่างก็ชูไอ้สิ่งอย่างคล้ายๆเบต้าแคปซูลนะครับแล้วก็มีมันก็เป็นอุลตร้าอายออกมาด้วยนึกว่าโคบัตเตอร์นะเนี่ยและอินคราแมนก็ได้ต่อสู้กับกิฟตันซึ่งการต่อสู้ระหว่างอินคราแมนกับกิฟตันก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากอุลตร้าแมนตอนสู้กับเซตตันแบบเป๊ะต่อเป๊ะเลยเป๊ะจะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับผมซึ่งการต่อสู้ก็เรียกได้ว่าอินคราแมนเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากๆนะครับผมไม่ว่าจะการปล่อยอินการริงหรืออินการสแลชก็ไม่สามารถต่อกรกับกิฟตันได้จนสุดท้ายอินคราแมนได้ทำการปล่อยลำแสงอินการเซียมนะชื่อท่าของอินคราแมนเนี่ยผมตั้งเองหมดเลยนะอย่าไปจำกันเลยแต่กิฟตันนั้นก็สามารถรับท่าของอินคราแมนได้และได้ทำการปล่อยพลังสวนกลับใส่อินคราแมนจนอินคราแมนเนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับต่อกิฟตันขณะที่คนในหน่วยแคทนั้นกำลังสิ้นหวังด็อกเตอร์ชินเยก็ได้ปลดตัวคืนแล้วได้ให้กระสุนชนิดพิเศษที่ถูกคิดค้นเพื่อเอาไว้กำจัดกิฟตันหลังจากที่ยิงออกไปกิฟตันก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วระเบิดตู้มตามรอยเซตตันไปเลยขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกกับการจากไปของโนอาหรืออินคราแมนทันใดนั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของอินคราแมนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือซีโร่เอ้ยคนละซีโร่แล้วครับพี่ถอยไปก่อนครับพี่คนละคนซึ่งซีโร่ชื่อก็มาจากไทซีโร่เป็นชื่อของหุ่นเลเบอร์ตำรวจอีกตัวหนึ่งในเรื่องก็ได้กลับมารับอินคราแมนกับบ้านเกิดและได้แยกร่างของโนอาห์กับอินคราแมนออกกันก่อนที่ทุกอย่างจะเฉลยว่าเรื่องทุกอย่างเป็นแค่ความฝันของอสุมะเท่านั้นแพลเลเบอร์ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกพาโรดี้หนึ่งของอุลตร้าแมนที่รู้จักกันค่อนข้างเยอะเพราะล้อแบบฉากต่อฉากแบบที่ผมเล่าไปครับคือแบบมันล้อแบบยับจริงๆซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แพลเลเบอร์ได้มีการล้อโทคุตสึนะครับในแพลเลเบอร์ OVA แรกสุดตอนที่3มีการล้อเลียนหนังก็ซิลล่า1954หรือก็คือก่อนภาคแรกเนี่ยผสมกับหนังยักษ์ถล่มเมืองของค่ายโตโฮอีกเรื่องนึงก็คือยักษ์กาเกนจวดด้วยใน Palaver on Television ตอนที่44ก็มีการล้อเลียนหน่วยพิทักษ์อุลตร้าจากซีรีส์อุลตร้า7ก่อนจะถูกพัฒนาเป็นตอนที่15ของ New Fire ที่ผมเล่าไปซึ่งพัฒนามาจากหน่วยแคทนั่นเองก็คือไม่ง่ายหน่วยแคทเนี่ยที่เราเล่ามาในภาค New Fire อ่ะมันเคยมีกล่าวถึงในตอนที่44มาแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อยากทำคอนเทนต์สปอยเท่าไหร่นะคือด้วยความที่ผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเลยอยากจะเล่าต่อกันไปเผื่อคนดูบางคนเนี่ยสนใจที่จะหาดูเรื่องแพลเลเบอร์กันนะครับผมแถมที่ผมเล่าเนี่ยมันก็แบบรายละเอียดยังไม่ครบด้วยนะเอาแค่แกนหลักมาเฉยเลยเลือกตอนที่เป็นพาโรดี้ของอุลตร้าแมนเพื่อให้คนดูในช่องที่ส่วนใหญ่คงตามโทคุจะได้อินกันนะครับซึ่งแม้มันดีจริงครับของเขาโคตรดีเลยผมบอกเลยภาพเก่าไปหน่อยแต่ก็เรียกได้ว่าเนื้อหาไม่เก่าเลยเอาเป็นว่าผมจะทำคลิปจอดลึกเกี่ยวกับแพลเลเบอร์จริงๆจังๆเนี่ยในอนาคตแล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ซิสเตอร์ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ